ายพันธุ์ที่2นะคะชื่อว่าพันธุ์แดงแอปเปิ้ลนะคะก็คือเขาจะมีสีแดงนะคะเนี่ยสีแดงประมาณนี้ค่ะรูปทรงก็จะคล้ายผลแอปเปิ้ลประมาณนี้นะคะเป็นออกเหลี่ยมๆแล้วก็จะมีส่วนเว้าตรงขั้วนะคะเหมือนกับลูกแอปเปิ้ลประมาณนี้เนาะใหญ่กว่าไข่ไก่นะคะอันนี้ถ้าเทียบสีกับพันม่วงไข่ไก่จะเป็นคนละสีนะคะม่วงไข่ไก่จะเป็นสีม่วงดำประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นม่วงจัมโบ้ก็จะสีค้ำกว่าม่วงจัมโบ้จะอมสีน้ำตาลหน่อยนะคะจะเป็นคนละสีเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะทั่วไปของพันธุ์แดงแอปเปิ้ลนะคะสายพันธุ์นี้เราแทบจะขายผลสดน้อยมากนะคะเพราะมีต้นแม่พันธุ์อยู่แค่ต้น2ต้นเองนะคะในสวนลักษณะของเขานะคะอย่างที่บอกก็คือจะมีลักษณะคล้ายกับผลแอปเปิ้ลนะคะถ้าเด็ดมาจะเห็นว่าทุกต้นทุกลูกเลยอะค่ะจะเว้าตรงขั้วประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่ทรงไม่กลมไม่ยาวนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆแบบเนี้ยนะคะมองดูจะเหมือนคล้ายกับลูกแอปเปิ้ลนะคะเลยเนาะเดี๋ยวจะชิมผลสดให้ดูนะคะเนื้อเขาจะเหลืองนะคะเนื้อเหลืองในปีแรกๆฟูกจะหนาหน่อยค่ะแต่ว่าบางครั้งนะคะบางต้นบางผลก็จะมีฟูกไม่มากเท่าไหร่เนื้อเหลืองใสแบบนี้จะหวานหอมนะคะอร่อยหวานหอมมากกินออกทุเรียนนะคะกินออกทุเรียนสายพันธุ์นี้คนต้องการเยอะค่ะเพราะว่าตัวที่มีสีแดงชัดเจนเนี่ยจะมีกันน้อยมากนะคะโดยเฉพาะมีผลขนาดใหญ่เกินไข่ไก่เนี่ยหาได้ยากนะคะ